วันนี้เรามาต่อ Task Activity กันนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแรงภายในนะครับแต่วันนี้นะนอกจากที่เราจะหาแรงภายในเป็นเฉพาะจุดแล้วนะครับเราจะขยับมาหานะครับแรงภายในนะทั้งคานเลยนะครับนะได้แก่แรงเฉือนแล้วก็โมเมนตัมนะซึ่งเราจะสร้างเป็นผังแรงเฉือนแล้วก็ผังโมเมนตัมนะครับนะอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องทบทวนกันก่อนก็คือ positive sign condition นะครับนะอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเขียนรูปนี้นะรอไว้เลยนะครับนะสำหรับการเริ่มต้นทำนะครับเขียนรูปนี้รอไว้เลยนะฮะเราจะแต่วันนี้เราจะตัดจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราจะตัดจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวก่อนนะนะครับผมจะไม่ทำจากขวามาซ้ายให้ดูนะครับเราจะทำจากซ้ายไปขวานะตัดคานนะครับจากซ้ายไปขวาการตัดคานจากซ้ายไปขวาคืออย่างไรนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับว่าหลังจากที่เราหาเรียกชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการตัดคานนะครับจากซ้ายก็คือ support A นะครับขยับไปทางขวานะครับก็คือค่อยๆขยับไปอย่างเงี้ยนะฮะขยับไปอย่างนี้ขยับไปเรื่อยๆโอเคไหมครับขยับไปทางขวาไปทางนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้เรียกว่าตัดจากขวาจากซ้ายไปขวาเห็นไหมครับนี่เรียกว่าตัดจากซ้ายไปขวานะฮะนะครับแต่ถ้าเราตัดจากซัพพอร์ต C มานะฮะนะครับมาหา A อย่างเงี้ยเราเรียกว่าตัดจากขวามาซ้ายนะครับตัดจากขวามาซ้ายนะซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงตัดจากขวามาซ้ายนะครับเราจะว่าจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับนะเพราะเมื่อวานนี้ผมลองให้น้องโยธาทำนะจากซ้ายไปขวาแล้วก็ขวามาซ้ายนี่ดูมีการงงกันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับนะของกลุ่มคุณนะผมเรียนรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จัดตัดซ้ายไปขวาอย่างเดียวนะครับเดียวไปก่อนนะให้พวกเราเข้าใจนะครับซ้ายไปขวาคืออย่างนี้นะฮะขยับมาอย่างนี้นะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือตัวอย่างนี้ก่อนนะครับตัวอย่างนี้นะเป็นคานอย่างง่ายรับพอยต์โหลดนะครับรับแรงกระทำแบบจุดนะครับรับแรง10กิโลนิวตันแบบนี้นะครับขั้นที่1ของการเขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมหรือเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมนะครับหรือการหาแรงภายในเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราต้องหาเรีแอคชั่นก่อนนะครับเนาะหาเรีแอคชั่นก่อนขออภัยนะฮะขอโทษนะฮะนะครับอันนี้นะฮะแรงปฏิกิริยานะครับเราเทคโมเมนต์นะครับรอบจุด A นะครับแล้วก็ได้ CY มาเป็น2กิโลนิวตันนะครับแล้วก็ summation FY นะครับเราได้แรงปฏิกิริยาฝั่ง AY เนี่ยออกมาเป็น8กิโลนิวตันนะครับในตอนนี้เอาละคราวนี้นะเราจะมาหาแรงภายในกันละนะครับแล้วมาดูข้อกอไก่ก่อนนะครับข้อกอไก่คือให้หาแรงภายในที่ระยะ 0.5 เมตรจาก A เนาะนะครับ 0.5 เมตรจาก A เนาะตามที่เราคุยกันนะครับเราจะตัดจากซ้ายไปขวาเสมอนะครับเราจะตัดจากซ้ายไปขวาคือตัดอย่างนี้นะฮะตัดขยับมาทางนี้นะฮะซ้ายไปขวานะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่ระยะ 0.5 เมตรจาก A นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะขยับจาก A มา 0.5 เมตรเราจะเห็นรูปนะครับตามกรอบเขียวนี้เนาะเห็นไหมครับเราจะเห็นรูปแบบกรอบเขียวเนาะซึ่งถ้าผมจะเขียนให้ดีๆนะผมน่าจะไปเขียนตรง free body diagram นะฮะตรงนี้นะฮะคือผมตัดมานะฮะนะครับเราจะเห็นรูปตามกรอบเขียวเนาะเนาะนะครับโอเคนะซึ่งเราเห็น reaction มันด้วยนะวาดรูปก็คือจะเห็น reaction มันด้วยนะเห็น A A F A Y ด้วยแต่ว่าขยับมาที่อย่างนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเขียน free body diagram กันนะครับนะก็เราจะตัดนะตัดเซกชันที่ข้อแรกนะก็คือตัดตรงนี้นะครับเอาที่ 0.5 เมตรก่อนนะครับ 0.5 เมตรก่อนนะก็ที่ 0.5 เมตรจาก A นะครับอันนี้คือข้อกอไก่นะ free body diagram เป็นยังไงนะครับต้องเขียนนะครับต้องเขียนนะ free body diagram ย้ำนะฮะเวลาเขียนแรงภายในเนี่ยหาแรงภายในต้องเขียน free body diagram ทุกครั้งนะครับนะเวลาคิดนะวิคิดวิเคราะห์นะโครงสร้างต้องเขียนรูปตลอด
ถ้าไม่เขียนรูปเนี่ยนะครับแล้วอยู่ดีๆตัวเลขลอยมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะครับอันนี้ตอนสอบออนไลน์ assessment เนี่ยผมจะต้องให้คุณแสดงที่มานะครับก็คือต้องมีการเขียนรูปให้ได้ตลอดเลยนะครับนะเขียนรูปเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเมื่อกี้เราตัดนะตัดจากซ้ายไปขวานะครับก็คือตัดอย่างนี้นะครับย้ำอีกทีนึงตัดอย่างนี้นะฮะซ้ายไปขวานะตัดมาถึงที่ 0.5 เมตรเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือก็รูปแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็เห็นอะไรฮะเห็น AY AY นี่คือเท่าไหร่8กิโลนิวตันเนาะ AX เป็น0เนาะอาจจะไม่เขียนก็ได้เนาะแต่พอตัดมาเท่านี้เนี่ยเป็นไงครับเห็นอะไรอีกไหมไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันยังไม่ถึงแรง10กิโลนิวตันเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราตัดจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับนะพอเราตัดคานย่อมต้องเห็นแรงภายในนะครับเราตัดคานนะย่อมต้องเห็นแรงภายในถ้าตัดจากซ้ายไปขวาให้เราปิดซ้ายนะครับแล้วก็มองขวานะครับปิดซ้ายมองขวานะครับแรงภายในเราก็จะออกมาเป็นรูปตามนี้นะฮะรูปในกรอบนี้นะครับนะก็คือแรงภายในก็คือต้องเขียนตาม positive sign tension เสมอเห็นนะครับเพราะฉะนั้นแรงภายในก็จะต้องเขียนเป็นแรงเฉือนอย่างนี้นะครับแล้วก็โมเมนต์ดันแบบนี้โอเคนะครับ axial force อาจจะไม่เขียนก็ได้เนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาคานนี้นะครับแรงตามแนวแกนหรือว่า ax เนี่ยมันเป็นศูนย์นะครับก็เขียนเท่านี้ได้โอเคนะครับเนาะระยะเป็นเท่าไหร่ล่ะก็คือที่ 0.5 เมตรเห็นไหมครับระยะที่ 0.5 เมตรเอาละคราวนี้เราก็จะเริ่มมาหาแรงเฉือนนะครับที่ตำแหน่งนะ 0.5 เมตรจาก A นะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ summation fy เท่ากับ0 summation fy เท่ากับ0วงเล็บให้ขึ้นบวกเราได้อะไรครับ8ลบ v เท่ากับ0แสดงว่า v เท่ากับ8กิโลนิวตันนะครับ v เท่ากับ8กิโลนิวตันนะเป็นบวกก็แสดงว่าทิศทางเป็นอย่างนี้นะฮะแรงเฉือนเห็นไหมครับสำหรับที่จุดนี้นะที่ตัดที่ 0.5 เมตรจาก a มาดูโมเมนต์บ้างนะสมมุติให้อย่างนี้เป็นบวกนะครับเราได้อะไรครับก็ลบ8คูณ 0.5 เนาะลบ8คูณ 0.5 บวก m เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ m ออกมาเป็น4กิโลนิวตันเนาะเป็นบวกนะครับเป็นบวกแสดงว่าเป็นโมเมนต์หน้ายิ้มนะครับโอเคเนาะนะครับเสร็จละข้อกอไก่เสร็จแล้วนะครับข้อกอไก่เสร็จละเรียบร้อยทีนี้ก่อนจะไปข้อขอไข่ขอเพิ่มข้อฮะเป็นข้อกอไก่จุดหนึ่งนะข้อกอหนึ่งนะเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้เรานะนะครับข้อกอไก่อันนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับโจทย์ทาร์เรติวิตี้ข้อกอไก่แค่นี้นะพอเสร็จละได้แรงเฉือนจับได้โมเมนต์ดักนะเพราะเขาต้องการหาแรงเฉือนกับโมเมนต์ดักบนคานนะที่ตำแหน่ง 0.5 เมตรจาก A เห็นนะครับทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยผมขอเพิ่มข้อแล้วกันนะขอเพิ่มบอกว่าอ้าวถ้าที่นะ 0.7 เมตรจาก A บ้างล่ะอยากจะให้พวกเราได้ลองเขียน free body diagram นะครับที่ 0.7 เมตรจาก A ครับ 0.7 เมตรจาก A จะตัดยังไงฮะก็จะตัดอย่างนี้เนาะขยับมาเนาะแต่เลย 0.5 ไปก็เป็นรูปนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับอ่ะเราลองตัดดูนะครับเราจะได้ยังไงครับนะสิ่งที่เราได้คืออะไรฮะนะครับเราลองเขียน free body diagram นะก็ได้รูปนี้เนาะขอใช้สีเดียวกันแล้วกันนะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็8เนาะนะครับก็ยังไม่เห็นโหลด10กิโลนิวตันอยู่ดีเนาะเพียงแต่ระยะต่างไปเนาะระยะเปลี่ยนเป็น 0.7 เนาะ
แรงเฉือนเป็นอย่างนี้เนาะโมเมนต์เป็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมครับสังเกตนะฮะรูปฟรีบอดี้ไดแกรมรูปนี้กับรูปนี้เป็นไงฮะมีลักษณะคล้ายกันเลยเนาะเปลี่ยนแค่ระยะ 0.5 ไป 0.7 แค่นั้นเองถูกไหมครับเห็นไหมอ่ะแล้วเราต่อนะครับตรงนี้ผมเขียนให้ดูให้เราตั้งข้อสังเกตไว้เนาะเฮ้ยนี่รูปมันเหมือนกันเลยว่ะเนาะนะครับรูปมันเหมือนกันเลยเนาะนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นนะถ้าทำเหมือนเดิมนะครับให้ขึ้นบวกนะก็ได้อะไรครับ8ลบ v เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ v เท่ากับ8นะอันนี้คือที่นะครับขอกระชับเร็วๆเนาะนะครับ summation m เท่ากับ0เนาะครับอ่ะคราวนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้บ้างนะจะได้เห็นสมมติให้ตรงนี้เป็นบวกนะครับเห็นไหมไอ้ตรงกำหนดตรงเนี้ยนะจะให้ยังไงก็ได้ถูกไหมแต่ว่าไอ้ตรงนี้ต้องตาม positive convention นะต้องตาม positive sign convention นะครับเวลาเราเขียน free body diagram เห็นนะครับเพราะนั้นพออย่างนี้ปุ๊บอ่ะได้อะไรครับก็เป็น8นะแทนที่คูณ .5 ก็เป็น 0.7 เนาะแล้วก็ลบ m เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ m ออกมาเป็น8คูณกับ .7 นะก็เป็นเท่าไหร่ครับ 5.6 กิโลนิวตันเมตรโอ๊ยภาพน่าเกลียดเลยเนี่ยหน่วยผิดนะกิโลนิวตันเมตรนะฮะโอ้โหภาพน่าเกลียดเลยนะครับหน่วยผิดนะครับกิโลนิวตันเมตรนะอาจารย์คะข้อข้างบนๆด้วยค่ะหมดเลยนะครับไหนฮะข้อของเมื่อวานด้วยอะค่ะอาจารย์อ๋อโอเคฮะขออภัยนะฮะผมรีบเกินนะฮะเมื่อวานจะรีบเกินนะครับขออภัยนะฮะข้อนี้ก็พลาดด้วยนะครับหน่วยต้องเป็นกิโลนิวตันเมตรนะฮะขออภัยนะครับโอเคนะฮะหน่วยโมเมนต์เป็นกิโลนิวตันเมตรเนาะนะครับเนาะเวลาผมลกๆรีบๆนะครับปกติก็จะแบบนั่นลืมได้นะอาจารย์ทักได้นะครับอาจารย์ก็ผิดได้นะนะเป็นเรื่องปกตินะฮะโมเมนต์เป็นบวกเนาะง่ายยิ้มอย่างนี้เนาะครับแบบนี้นะฮะเราตั้งข้อสังเกตกันเนาะโอเคเฮ้ยได้อย่างนี้นะรูปเดียวกันเลยเนาะคราวนี้นะมาทำอีกเนาะอันนี้มาเราขยับมาข้อขอไข่ละข้อขอไข่นะครับอันนี้2อันแรกนะครับข้อกอนี่โอเคเนาะและนี่คือเพิ่มให้นะที่ 0.7 นะคราวนี้มาที่ข้อขอไข่ครับข้อขอไข่คือหน้าตัดทางซ้ายมือและขวามือของ B ครับหน้าตัดทางซ้ายมือของ B หมายความว่าไงที่จุด B เนี่ยมันมีระยะห่างจาก A มัน1เมตรเนาะหน้าตัดทางซ้ายมือของ B ก็คล้ายๆเทคลิมิตอ่ะคล้ายๆเทคลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาในแคลคูลัสนะครับหน้าตัดทางซ้ายมือของ B ก็หมายความว่าเนาะเรากำลังตัดนะครับจากซ้ายไปขวานะครับก็คือจาก Aมาหา b เนาะนะครับเกือบจะถึง b แล้วนะครับ b มัน1เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ประมาณ 0.9999999999 แบบเกือบจะถึงแล้วแต่ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงก็จะเห็นแรง10กิโลนิวตันมั้ยก็ยังไม่เห็นโอเคมั้ยครับก็ยังไม่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับรูปเป็นไงฮะโอ้โหก็เหมือนรูปเมื่อกี้เลยนี่ทำ3รูปอาจารย์ทำ3ทีทำไปทำไมนะก็คืออ่ะนะข้อขอไข่นะครับนะที่นะหน้าตัดซ้ายมือของ B นะฮะซ้ายมือของ B นะนะก็คือที่1เมตรนะก็คือ1เมตรจาก A เนาะนะครับจริงๆแล้วมันประมาณ 0.999 ยังไม่ถึงนะแต่เราวาดมาก็แล้ววาดฟรีบอดี้ไดแกรมก็มันยังไม่ถึงแรงก็ได้เท่าเดิมก็ได้รูปเดิมอีกแล้วนะรูปเดิมนะแต่เปลี่ยนระยะเฉยๆนะครับเปลี่ยนระยะเฉยๆเองนะครับ
ะถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าสมมติบอกผมไม่เอาแล้วไม่เอา1ผมเอา 0.8 แล้วเขียนรูปนี้อีกนะนักศึกษาก็จะเริ่มบ่นอาจารย์ทำทำไมวะเบื่อๆนะครับอ่ะเห็นไหมออกมานะอันนี้ได้รูปนี้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับ summation fy เท่ากับ0นะเราได้8ลบ v เท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นได้ v เท่ากับ8นะกิโลนิวตันเห็นนะครับนะเป็นบวกนะก็ได้ทิศเดียวกันนะ summation moment เนาะนะครับให้ตรงนี้เป็นบวกนะโมเมนต์คือเทคจุดนี้นะ m o นะครับก็ได้8คูณ1นะครับลบ m เท่ากับ0เพราะฉะนั้น m ก็จะออกมาเป็นนะครับ8กิโลนิวตันเมตรโอเคนะครับนะไอ้ตรงนี้ก็สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็น่ายิ้มนะครับเห็นเนาะได้แบบนี้เป็นไงฮะเนาะลายรูปนี้นะครับนี่คือข้อขอไข่แรกนะก็คือหน้าตัดซ้ายมือของ B ครับทีนี้ถ้าหน้าตัดนะครับขวามือของ B หน้าตัดขวามือของ B ก็คืออะไรก็คือตัดที่เลย B มานิดนึงตัดเลย B มานิดเดียวนะก็อันนี้1ใช่ไหมก็เท่ากับว่าเลย B มาเป็น 1.000001 อารมณ์นั้นเลยนะเลยมานิดเดียวนะเลยมานิดเดียวก็เห็นไอ้เจ้า10กิโลนิวตันเรียบร้อยแล้วเลยมานิดเดียวเห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าหน้าตัดขวามือของ B เห็นนะครับขวามือของ B เนาะเลยมาหน่อยเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตัดขวามือของ B ก็เวลาเราวาดก็ B body diagram ก็จะออกมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแต่คราวนี้เห็นอะไรละเห็นแรงนะ10กิโลนิวตันเห็นเรียบร้อยแล้วเห็นนะครับที่ระยะ1เมตรเห็นไหมครับแล้วก็เห็นแรงภายในเนาะอ้าวคราวนี้เป็นไงครับพอเห็นแรง10กิโลนิวตันเรียบร้อยแล้วนะให้เห็นชัดๆนะ10กิโลนิวตันคือนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรา summation fy เท่ากับ0กลายเป็นเท่าไหร่ครับ8ลบ10ลบ v เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ v ออกมาเป็นลบ2กิโลนิวตันเอาละได้แรงเฉือนเฮ้ยที่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคือที่1เมตรนะนะครับทางซ้ายของ B กับทางขวาของ B อ้าวเฮ้ยเชียร์ฟอสต่างกันละเพราะอะไรเพราะมันมีพอยต์โหลดกระทำมันเปลี่ยนกระทันหันแรงเฉือนเปลี่ยนกระทันหันนะครับได้เป็นลบ2กิโลนิวตันลบ2แสดงว่าแรงเฉือนเป็นอย่างนี้ฮะมีทิศอย่างนี้เนาะดูโมเมนต์บ้างนะตรงนี้เป็นจุด O นะครับโมเมนต์เป็นยังไงนะก็8คูณ1เห็นนะฮะ10กิโลนิวตันผ่านจุดหมุนพอดีเนาะลบ M เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้โมเมนต์ออกมาเท่ากันนะทั้งหน้าตัดทางซ้ายกับหน้าตัดทางขวานะครับออกมาได้8กิโลนิวตันเมตรเป็นโมเมนต์บวกนะครับหน้ายิ้มเห็นไหมครับไหนข้อสังเกตไหมเห็นนะฮะนะครับอ้าวคราวนี้ข้อขอไข่เสร็จละหน้าตัดทางซ้ายกับหน้าตัดทางขวานะครับเนาะหน้าตัดทางซ้ายกับหน้าตัดทางขวาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะ
ครับอีกข้อหนึ่งคือที่4เมตรจาก A นะครับที่4เมตรจาก A นะที่4เมตรจาก A ที่4เมตรจาก A ก็วัดจากซ้ายไปขวาเราตัดฟรีบอดี้ไดแกรมมาจะเป็นรูปไหนเนาะนะครับ4เมตรจาก A เนาะขอลากจากนี้เนาะรูปมันจะมางี้เนาะ4เมตรจาก A นะครับเห็นไหมฮะก็จะเริ่มรูปนี้พวกเราอาจจะเห็นระยะน้อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เขียนวาดขอกลับไปวาดรูปเดิมแต่ให้พวกเรานึกว่าเวลาเราวาดต้องมีแรงปฏิกิริยาด้วยนะครับ4เมตรจาก A นะเราจะต้องวาดอย่างนี้เนาะนะครับลึบมาถึงตรงนี้4เมตรเซฟว่าประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมครับเพราะนั้นฟรีบอดี้ไดแกรมก็วาดตามกรอบแดงใช่ไหมครับเห็นแรง10กิโลนิวตันด้วยโอเคนะแล้วก็อย่าลืมแรงปฏิกิริยานะนะครับโอเคนะแล้วก็เห็นแรงภายในใช่ไหมครับ4เมตรจาก A คืออย่างนี้นะครับเนาะถ้าผมบอกไม่เอา4เมตรจาก A ล่ะผมเอา3เมตรจาก A เป็นไงก็ออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมรูปก็คล้ายกันเนาะเนาะเอา2เมตรจาก A 2เมตรจาก A รูปก็คล้ายกันนะก็แค่เปลี่ยนระยะตรงนี้เฉยๆโอเคไหมครับเนาะโอเคถ้าคราวนี้เราลอง4เมตรจาก A นะครับถ้าตามคำสั่งอันนี้คือข้อคอควายที่ระยะ4เมตรจาก A นะฮะที่ระยะ4เมตรจาก A เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก็จะได้รูปนี้อันนี้ A นะครับก็มี AY คือ8กิโลนิวตันนะครับมีแรงภายนอกนะ10กิโลนิวตัน10กิโลนิวตันทำที่ไหนทำที่1เมตรเห็นนะครับแล้วเราตัดไปที่เท่าไหร่ครับ4เมตรจาก A ตัดจากซ้ายไปขวานะครับปิดซ้ายมองขวาของ positive sign convention ได้แรงเฉือนทิศลงนะครับโมเมนต์นะครับนายินเป็นบวกแบบนี้อันนี้คือ free body diagramเห็นนะครับระยะนี้เท่าไหร่เนี่ยระยะนี้ก็คือ4ลบ1ก็คือ3เห็นไหมครับเนาะเอาละเราก็มา summation fy เท่ากับ0นะครับเราได้อะไรครับ8ลบ10ลบ v เท่ากับ0ได้ v เท่ากับลบ2กิโลนิวตันนะ v เท่ากับลบ2กิโลนิวตันนะได้แรงเฉือนติดลบอีกแล้วนะนะครับดูโมเมนต์บ้างโมเมนต์เป็นยังไงก็เป็น8คูณกับ4ลบกับ10นะครับคูณกับ3 3คือ4ลบ1นะนะครับลบกับ m เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ m ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ m ออกมากลายเป็น8 4 32ลบ30ก็คือ2กิโลนิวตันเมตรนะครับโอเคได้แบบนี้ละนะที่ระยะ4เมตรเห็นไหมเห็นไหมคราวนี้ขอเหมือนทำเหมือนเดิมขอเพิ่มก็คือทำข้อนี้อีกแต่ว่าแทนที่จะ4เมตรนะขอ3เมตรแล้วกัน3เมตรจาก A สมมุติถ้าเราอยากจะหาที่3เมตรจาก A ก็ตัดมาถึงไหนครับ3เมตรจาก A ก็ตัดมาถึงประมาณนี้เนาะ3เมตรจาก A นะครับถ้าตัด3เมตรจาก A นะครับรูปเป็นยังไงฮะสมมุติที่
3เมตรจาก A นะอันนี้คือเพิ่มโจทย์นะครับ8กิโลนิวตัน10กิโลนิวตันมีระยะ1เปลี่ยนแค่ตัวนี้จาก4เป็น3เห็นไหมลูกเป็นไงครับ2ลูกนี้เทียบกันดูนะฮะ2ลูกนี้นะคล้ายกันเลยถูกไหมครับเปลี่ยนแค่ระยะเองเห็นนะครับเพราะนั้นฟรีบอดี้ออกมารูปเหมือนกันถูกไหมครับคล้ายกันนะเปลี่ยนแค่ระยะเนาะระยะตรงนี้ก็เปลี่ยนจาก4เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น3ก็คือ3ลบ1เนาะซึ่งเท่ากับ2เห็นไหมก็แน่นอนนะพอเปลี่ยนแค่นี้นะแล้วเวลามาเขียน summation fy นะเราบอกโอ้จานทักเบื่อแล้วนะทำซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละนะครับนะครับนักจานทักเบื่อแล้วเนี่ยใจเย็นๆนะครับเทนะได้ v เท่ากับลบ2โดนิวตันนะครับแรงเสียงก็เป็นอย่างนี้นะครับ summation moment เนาะ MO นะ MO คือตัดตรงนี้นะครับนะก็จะได้8คูณ3เนาะลบ10คูณ2ลบ M เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ M ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ8 3 24 24ลบ20ก็เหลือ4เนาะโอเคฮะเรียบร้อยครับจบครับจบโดยบริบูรณ์นะข้อนี้นะครับถ้าทำถึงข้อคอควายก็จบเท่านี้ฮะแต่ว่ามีข้ององูแถมด้วยนะก็คือว่าให้เขียนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดักครับทีนี้พอเราจะมาเขียนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดักเนาะนะครับเรามาสังเกตครับสังเกตนะครับแต่ที่เราให้ทำกันมานะเนี่ยทำมากี่จุดเนี่ยนะทำตั้งแต่ข้อกอไก่มี2ข้อเนาะข้อขอไข่นะครับมี2ข้อนะข้อคอควายก็2ข้อตัดมาแล้ว6จุดนะอย่างเงี้ยครับได้ข้อสังเกตอะไรไหมนะข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าฟรีบอดี้ไดแกรมของคานเนี่ยนะที่เวลาเราวาดรูปเนี่ยมันจะมีช่วงที่เหมือนกันเนี่ยนะครับอยู่2ช่วงใช่ไหมเห็นไหมนั่นคือช่วงอะไรครับช่วงก่อนที่จะถึง1เมตรเนาะช่วง1เนาะแล้วช่วงหลัง1เมตรไปก็จะเป็นฟรีบอดี้ไดแกรมขึ้นมาอีกรูปหนึ่งใช่ไหมครับโอเคไหมช่วงก่อนที่จะถึง1เมตรเนาะที่เราทำกันนะ4รูปนะครับเนาะจะเห็นว่านะฟรีบอดี้ไดแกรมก็เหมือนกันเลยก็คือจะไม่เห็นแรง10กิโลนิวตันแต่พอช่วงที่เลยนะเลย1เมตรไปก็จะเป็นฟรีบอดี้ไดแกรมอีกรูปหนึ่งเห็นไหมครับงั้นข้อนี้นะถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนผังแรงเสียดและโมเมนต์ดับนะครับนะวิธีการแบบซื่อๆก็คือไล่ตัดไปทีละเมตรทีละอย่างนี้มันความยาว1เมตรความยาว5เมตรใช่ไหมไล่ตัดไปทีละ 0.1 เมตรดีไหมแล้วก็ตัดซื่อๆวาดทีละรูปนะ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 นะครับนะทำแบบนั้นก็ได้นะฮะแต่มันดูฉลาดน้อยไปนิดนึงใช่ไหมนะก็จะทำแบบนี้นะครับนะเราก็ทำมาเนี่ยก็ได้ตั้ง6จุดแล้วเนาะนะครับ6จุดแล้วเนาะแต่ว่าเฮ้ยมันก็อาจจะยังแบบไม่มั่นใจเนาะแล้วก็แบบก็ไปตัดอีกหน่อยนะครับเพื่อให้ลากกราฟได้มั่นใจขึ้นนะแต่ว่าก็ดูแบบโง่ๆไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าเฮ้ยในความเป็นจริงเนี่ยฟรีบอดี้ไดแกรมนะมันจะเหมือนกันเนี่ยเป็นช่วงๆเนาะอันนี้ถ้าเราตัดมาในช่วงที่0ถึง1เมตรเนี่ยนะครับฟรีบอดี้ไดแกรมก็รูปเดียวกันเลยเนาะเปลี่ยนแค่ระยะใช่ไหมเพราะนั้นแทนที่เราจะให้ระยะเป็น1 2 3อย่างนี้เนาะหรือ 0.5 0.7 1เราก็ให้มันเป็น x ซะเป็นระยะ x ใดๆโอเคไหมทำนองเดียวกันกับไอ้ระยะที่มันเกินนะเกิน1เนาะนะครับเราก็วาดฟรีบอดี้รูปเดียวกันนะ
แต่แทนที่เราจะตัดเป็นที่2เมตร3เมตร4เมตรแล้วก็ให้มันเป็นที่ x เมตรไปซะโอเคไหมครับเพราะนั้นคานอันนี้นะถ้าเราจะเขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมแล้วก็แค่เขียนแบบ2ช่วงเนาะเขียน2ช่วงเนาะนะเราก็ตัดฟรีบอดี้ไดแกรมแค่2ช่วงนะทํา2ทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมในความเป็นจริงเราจะทําอย่างนี้ฮะวันนี้คล่องงูนะครับเราจะเขียนผังแรงเฉือนนะครับนะเขียนผังแรงเฉือนนะก็คือเชียร์ฟอร์สไดแกรมนะครับและผังโมเมนต์ดัดก็คือ bending moment diagram นะครับเราต้องแบ่งคานออกเป็น2ช่วงนะครับก็คิดจากซ้ายไปขวานะครับเอาช่วงที่1ก่อนนะช่วงที่1คือที่ระยะนะครับนะก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0จนถึง1เมตรใช่ไหมครับ x มากกว่าเท่ากับ0จนถึง1เมตรเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตรงนี้ช่วงนี้ไม่ว่าเราจะตัดยังไงที่ x มันยังไม่เกิน1เมตรก็จะได้ฟรีบอดี้ไดแกรมรูปแบบนี้รูปเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่ระยะ xเห็นนะครับเพราะฉะนั้นฟรีบอดี้ไดแกรมของช่วงนี้เป็นยังไงครับฟรีบอดี้ไดแกรมช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้มีแรงปฏิกิริยา AY คือ8กิโลนิวตันนะครับเทียบกันกับรูปบนเนาะอาจารย์บอกให้เด็กๆบอกอาจารย์เขียนอีกแล้วนะรูปนี้อีกแล้วนะเทียบกันกับรูปนี้นะแต่รูปนี้เราตัดที่เท่าไหร่เราตัดที่ 0.5 ใช่ไหมครับเนาะแต่คราวนี้เราไม่ตัดที่ 0.5 แล้วนะตัดบอกว่าเฮ้ยมันตัดเนี่ยตรงไหนก็ได้แหละที่มันอยู่ในช่วง1เมตรเนี่ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราตัดที่ไหนล่ะก็ตัดที่ระยะ x ใดๆเห็นไหมครับแทนที่จะเป็น 0.5 หรอกเป็น x หรอกที่ x นะแรงภายในก็เหมือนเดิม v กับ m เห็นนะครับนะ v กับ m เนาะแต่เราตัดที่ x ละนะเมื่อกี้นี้โอ้ตัดไป2ทีละ 0.5 กับ 0.7 เนาะชักเมื่อยแล้วบอกเฮ้ยผมขออีกทีเดียวอ่ะตัดที่ x เลยนะแล้วคราวนี้เราได้ทั้งช่วงเลยนะครับพอได้อย่างนี้ปึ๊บอ้าวเราได้ไงครับที่ระยะ x นะครับในช่วงมากกว่า0ถึงน้อยกว่า1ได้ฟรีบอดี้ไดแกรมรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดแรงเฉือนครับให้ขึ้นเป็นบวกนะเราก็ได้เลยครับ8ลบv เท่ากับ0ได้ v เท่ากับ8กิโลนิวตันอ้าวนั่นแสดงว่าทั้งช่วงนี้เลยตั้งแต่0ถึง1เมตรแรงเฉือนคงที่เท่ากับ8กิโลนิวตันครับจบเลยเนาะไม่ต้องมานั่งตัดแล้วเมื่อกี้นี้นั่งตัดไป2ทีถ้าทำอันนี้แต่แรกนะไม่ต้องตัดแล้วข้อกอไม่ต้องทำเห็นไหม0.7 กับ 0.5 ไม่ต้องทำอันนี้ทีเดียวตอบได้เลยนะทั้ง 0.7 ทั้ง 0.5 ใช่ไหมครับเนาะอันนี้เป็นบวกนะแรงเฉือนเป็นอย่างนี้นะครับเห็นนะครับเอาต่อไปครับมาดูโมเมนต์ครับเอ็มโมเมนต์เหมือนที่จุดนี้ MO เหมือนกันนะครับสมมติให้ทางนี้เป็นบวกเราได้อะไรครับเราจะได้เป็น8เนาะนะย้อนกลับไปดูข้างบนเนาะข้างบนนี้เราตัดที่ 0.5 ก็8คูณ 0.5 แต่ตอนนี้เราตัดที่เท่าไหร่ตัดที่ x ว่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็แทนที่จะ8คูณ 0.5 ก็เป็น8คูณ x เนาะ8คูณ x ลบ m เท่ากับ0ก็แค่ติดตัวแปร x ไว้ดีซะอีกไม่ต้องตัดหลายทีเนาะเพราะฉะนั้นได้ m ออกมาเป็นเท่าไหร่ m ออกมาเป็น 8x ครับm เป็น 8x นั่นแสดงว่าอะไรถ้าเราคิดฟรีบอดี้เราคิดแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดในช่วง x มากกว่า0ถึง1เราจะคิดโมเมนต์ดัดได้เป็นสมการ 8x ตัดที่ไหนก็เอา x ไปแทนใช่ไหมตัดที่ 0.5 เอา 0.5 ไปแทนตัดที่ 0.7 เอา 0.7 ไปแทนง่ายกว่าไหมนะครับก็ได้ละได้กราฟละทีนี้ไอ้ตัวนี้เป็นกราฟอะไรฮะ m เท่ากับ 8x กราฟอะไรเนี่ยกราฟอะไรฮะตัวนี้กราฟอะไรครับ
เส้นตรง m เท่ากับ 8x นะกราฟเส้นตรงนะกราฟเส้นตรงตัวนี้ m เท่ากับ 8x นะครับความชันเป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นบวกบวกครับเป็นบวกแสดงว่ากราฟเอียงขึ้นหรือเอียงลงครับเอียงขึ้นค่ะเอียงขึ้นสโลปเป็นบวกกราฟเอียงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นรูปกราฟมันน่าจะประมาณนี้จริงไหมเห็นไหมนะครับถ้า v เนี่ยมันคอนสแตนต์เนาะก็รูปก็เรียบๆแบบนี้เนาะโอเคนะเอาละได้ช่วงที่หนึ่งแล้วเนาะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาลากกราฟกันเนาะในช่วงแรกนะครับมาลากกราฟช่วงแรกกันก่อนขอเขียนกราฟด้านนี้นะครับกราฟคือตรงนี้นะครับอันนี้คือระยะ x เนาะอันนี้คือ shear force diagram ก่อน shear force diagram เป็นไงครับที่ระยะ1เมตรเนาะและอีกทีนึงคือเรา5เมตรเลยใช่ไหมที่ระยะ1เมตรเป็นไงครับแรงเฉือนเป็นไงบวก8นี่ตรงตรงเลย8กิโลนิวตันจ้าจบแน่เสร็จแล้วมาดูโมเมนต์บ้างนะครับโมเมนต์นะที่ x เป็น0โมเมนต์เป็นเท่าไหร่ครับอ้าวแทน x ไปเลยเห็นป่ะ x ตั้งแต่0ถึง1ที่ x เป็น0โมเมนต์เป็น0ที่ x เป็น1โมเมนต์เป็น8จริงมั้ยเนาะเราอาจจะคำนวณไว้นะ x เท่ากับ0 m เท่ากับ0 x เท่ากับ1 m เท่ากับ8ทำไว้เพื่ออะไรเพื่อพอดกราฟไงต้องมาพอดกราฟ8อยู่นี่เพราะนั้นกราฟเป็นไงครับเส้นตรงเอียงขึ้นปึ๊บได้ละเห็นไหมครับได้รูปแบบนี้เนาะโอเคอ่ะคราวนี้นะครับพักกราฟไว้ก่อนเพราะเราต้องไปคิดช่วงที่2ใช่ไหมช่วงที่2คือตั้งแต่1เมตรจนถึง5เมตรใช่ไหมครับ1เมตรจนถึง5เมตรตัดคานยังไงเนาะเราตัดจากซ้ายไปขวานะครับตัดจากซ้ายไปขวานะฮะตัดอย่างนี้เนาะแต่ว่าเลย1เมตรไปแล้วนะ x ต้องมากกว่า1เนาะนะ x มากกว่า1นะครับก็เป็นรูปนี้เนาะตรงไหนก็ได้ตรงนี้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 ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้จริงไหมเนาะถ้าที่ระยะ x ใดๆใช่ไหมครับอันนี้พอเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นข้อนี้ตัดผ่าน2ช่วงใช่ไหมครับเห็นนะเพราะฟรีบอดี้ไดแกรมต่างกันโอเคนะเราดูที่ฟรีบอดี้ไดแกรมมันต่างกันไหมถ้าฟรีบอดี้ไดแกรมต่างกันเราก็ต้องตัดแยกช่วงกันนะครับโอเคเพราะนั้นต่อไปอันนี้คือคิดช่วงอะไรครับก็คือ x ต้องมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่1เมตรแต่น้อยกว่า5เมตรเห็นไหมครับอันนี้คือช่วงที่ x มันมากกว่า1เมตรเนาะแต่น้อยกว่า5เมตรเนาะฟรีบอดี้ไดแกรมเราจะเป็นรูปนี้8กิโลนิวตัน10กิโลนิวตันเห็นไหมเห็น10แล้วเนาะนะครับแต่10เนี่ยมันมีระยะเนาะ1เมตรเนาะระยะที่เราตัดถ้าเป็นคราวก่อนที่เราเคยทำเป็นไงฮะ4เมตรใช่ไหมนะ4เมตรนะ3เมตรแต่คราวนี้เราไม่เอา4ไม่เอา3แล้วเนาะเห็นไหมว่ามันน่าเบื่อเนาะเนาะเราเอาเป็นไรฮะ x เมตรนะเห็นไหม x เมตรเขียนแรงภายในถ้าตรงนี้เป็น x เมตรแสดงว่าระยะนี้เท่าไหร่ครับระยะนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับถ้าตรงนี้คือ x ลบ1ตรงนี้ก็ x ลบ1เห็นไหมง่ายจะตายโอเคนะครับในรูปแบบนี้เห็นไหมครับ x ลบ1โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ summation fy เท่ากับ0อ่ะขออีกรอบหนึ่งนะขึ้นหมดเท่าไหร่ครับ8ลบ10
ลบ v เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ v เท่ากับลบ2กิโลนิวตันเป็นค่าคงที่นั่นแสดงว่าอะไรครับตั้งแต่1เมตรไปจนถึงสุดคานเลย1 5เมตรแรงเฉือนเป็นลบ2ตลอดการเป็นค่าคงที่เห็นไหมเมื่อกี้เป็นไงฮะต้องตัดทั้ง2ทีตัด2ทีได้เท่ากันเพราะลูกมันเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมนะครับก็ถ้ารู้อันนี้แต่แรกก็ไม่ต้องตัดแล้วเขาคอควายไม่ต้องทำใช่ไหมทำข้อนี้ข้อเดียวนะตอบได้หมดเลยจะ4เมตรจะ3เมตรจะ2เมตรตอบได้หมดเลยนะครับได้แรงเฉือนเท่ากันโอเคไหมครับได้แรงเฉือนมาเป็นลบ2อ้าวเพราะฉะนั้นกราฟแรงเฉือนเป็นไงอ่ะกราฟแรงเฉือนจบละฟาบลงมางี้นะลบ2อยู่นี้ครับติดลบลบ2เสร็จแล้วนะครับอันนี้ครับแรงเฉือนเห็นนะมาดูโมเมนต์บ้างโมเมนต์เป็นไงก็8นะแทนที่จะคูณกับ4คูณกับ3คราวนี้คูณอะไรฮะคูณ x แทนเห็นไหมครับเนาะลบ10เนาะคราวนี้คูณอะไรครับx ลบ1ลบ m เท่ากับ0คราวนี้แก้สมการนิดนึงเนาะ m จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ ช้าๆเนาะ8 x ลบ10 x บวก10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้ m ออกมาเป็นลบ2 x บวก10ใช่ไหมครับเห็นไหมครับนะ m ออกมาเป็นลบ 2x บวก 10คำถามเดิมกราฟอะไรฮะตัวนี้กราฟอะไรครับเส้นตรงเส้นตรงความชันเป็นบวกเป็นลบครับลบค่ะเอียงขึ้นเอียงลงครับลงค่ะเอียงลงกราฟต้องเอียงลงนี้เนาะเห็นไหมครับเนาะจุดตัดแกน y อยู่ที่บวก10เนาะแต่เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะเราก็รู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดเก็บนะอันนี้ต้องคิดเก็บจากไหนคิด x เท่ากับ0ได้ไหมไม่ได้เพราะตอนนี้สมการนี้มันสำหรับช่วงไหนครับเนี่ย x มากกว่า1ถึง5เมตรเพราะฉะนั้นต้องคิดตั้งแต่ x เท่ากับ1เนาะที่ x เท่ากับ1เป็นเท่าไหร่ครับ m เป็น8กิโลนิวตันเมตรเห็นป่ะเท่ากันเลยเนาะเท่ากับจุดนี้เลยเห็นนะอีกอันนึงคือ x เท่ากับ5ครับไอ้เรา5 m เป็น0นะจบพอดีเนาะพวกเราบอกว่าเฮ้ยขอลองคิดข้อข้างบนหน่อย x เท่ากับ4อ่ะเป็นไงครับแทน x เท่ากับ4ไป m ออกมาเป็น2กิโลนิวตันเมตรตรงกันไหมล่ะก็ตรงกันอยู่แล้วแหละนะครับเนาะอยากคิดอีกเอา x เท่ากับ3เมื่อกี้คิดแล้ว m เป็นเท่าไหร่นะครับm ออกมาเป็น4กิโลนิวตันเมตรเห็นไหมครับถ้าทำอันนี้แต่แรกข้อข้างบนต้องทำไหมไม่ต้องทำเห็นไหมครับอันนี้คือด้วยเหตุว่าเพราะว่าเวลาเราออกแบบคานเนี่ยเราต้องรู้นะว่าการกระจายของแรงเฉือนและโมเมนต์ดักตลอดทั้งคานเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นเราเลยมักจะต้องเขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมนะครับนี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นจากอันนี้นะครับเรามาลากกราฟนะเป็นกราฟเส้นตรงความชันเอียงลงปึ๊บจบนะครับบวกครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จโดยสมบูรณ์นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะฮะโอเคไหมครับอันนี้คือเขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมนะครับสำหรับข้อแรกนะที่เป็นโจทย์ง่ายที่สุดนะครับผมตัดคลิปนี้ก่อน